ข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและโดยพระอนุภาพของพระองค์ขอประทานความชอบธรรมความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเงี่ยพระกันฟังถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์อย่างไร้ความปราณีมุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์พวกเขาไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระเจ้าพระองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ค้ำจุนข้าพระเจ้าชีวิตข้าพระเจ้าขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองพวกศัตรูของข้าพระเจ้าขอทรงทำลายเขาโดยความสัตย์ซื่อของพระองค์ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแก่แด่พระองค์ด้วยความสมัครใจข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เพราะพระนามนั้นประเสริฐเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นและดวงตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูแพ้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงประทานพระญาณบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อที่ช่วยให้เราเข้าใจพระธรรมของพระองค์ในวันนี้ด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อผมเป็นเด็กๆนะครับผมตัวเล็กเกือบที่สุดในชั้นเรียน When I was growing up I was one of the smallest in my class พี่น้องครับนี่ทำให้ผมเนี่ยเป็นเป้านิ่งของการที่ถูกเพื่อนรังแกนะครับThis made me an easy target to be bullied. แต่คุณแม่ของผมนี่ครับใช้วิธีของท่านเองนะครับในการปกป้องผม But my mom had her own ways of protecting me. ท่านทำไงรู้ไหมครับท่านพยายามทำดีกับเพื่อนๆทุกคนครับ She tried to be really nice to my friends. เช่นจะทำเค้กนะครับเลี้ยงห้องทั้งห้องเลยนะครับในวันเกิดของผมFor example, on my birthday, she would make cake for the entire class. แล้วเวลาเราไปเที่ยวกลับมานะครับเราจะเอาท่านจะซื้อของฝากมาให้ทุกคนเลย And when we would go on trips, she would bring back souvenirs for everyone. พี่น้องครับท่านพยายามทำดีกับเพื่อนๆทุกคนนะครับ Because she was so nice to my friends. จนกระทั่งทุกคนเนี่ยเกรงใจคุณแม่ผมแล้วก็ไม่แกล้งผม Until everyone grinned or was deferent to my mom and never bullied me. พี่น้องครับผมรู้สึกขอบคุณท่านนะครับทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นี้นะครับและสิ่งต่างๆที่พระโอที่ท่านเนี่ยทำเพื่อปกป้องผม Every time I remember this I feel grateful to her for doing those things to protect me พี่น้องครับพระธรรมตอนนี้นำเสนอคล้ายๆกันนะครับ And our text here is proposing something similar ดาวิดมองกลับไปดูเหตุการณ์ที่พระเจ้าช่วยเขาในอดีตเพื่อเตือนใจให้เขาขอบคุณพระเจ้าDavid is looking back at times in the past when God has saved him and helped him, so to remind himself to thank God. เพราะฉะนั้นผมเสนอนะครับว่าการรำลึกถึงการทรงช่วยนำเราสำนึกในพระคุณของพระผู้ช่วย So I want to suggest that recalling the saving acts of God causes us to be grateful to the Savior. สิ่งแรกนะครับเราหลีกเลี่ยงการเนรคุณของต่อพระเจ้าได้นะครับด้วยการรำลึกถึงการทรงช่วยของพระเจ้าSo we can avoid being ungrateful to God by recalling what God has done to save us. ในบริบทของสดุดีบทที่54นี้นะครับมันถูกเขียนขึ้นจาก2เหตุการณ์ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่23แล้วก็บทที่26 So this psalm was being written from two different situations in 1 Samuel, 1 Samuel 23 and 26. เหตุการณ์แรกนะครับใน1ซามูเอลบทที่23เนี่ยดาวิดได้หนีไปซ่อนตัวจากกษัตริย์ซาอูลท่ามกลางชาวเซฟ So in 1 Samuel 23, David fled and hid from King Saul among the Ziphites. นะครับชาวเซฟเนี่ยจริงๆเป็นเผ่าครอบครัวเดียวกันกับของดาวิดนะครับThese people, the Ziphites, they were of the same tribe as David. แต่ชาวเซฟเนี่ยกลับหักหลังดาวิดโดยการส่งข่าวไปบอกกษัตริย์ซาอูลว่าดาวิดเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
But the Ziphites betrayed David by sending a message to King Saul to tell him where David was hiding. สิ่งนี้ทำให้ซาอูลนะครับก็ยกคนมาเพื่อจะจัดการกับดาวิด And this led Saul to bring his men to deal with David. แล้วก็ในบทใน1ซามูเอลบท26ชาวซาฟเนี่ยก็หักหลังดาวิดอีก So in Samuel in 1 Samuel 26 the Ziphites again betrayed David and told Saul where he was hiding. แล้วก็กลับไปบอกนะครับไปบอกซาอูลว่าดาวิดอยู่ที่ไหนซาอูลก็เลยยกคนมาเพื่อจะฆ่าดาวิดอีก So then Saul brought people again to kill David. เพราะฉะนั้นในทั้ง2เหตุการณ์นี้นะครับดาวิดจนตรอกหรือจึงอธิษฐานนะครับกับพระเจ้า So in both cases David was trapped and he prayed to God. บอกว่าข้าแต่พระเจ้าโดยพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและโดยพระอนุภาพของพระองค์ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทรงเงียบพระการฟังถ้อยคำของปากจากปากของข้าพระองค์เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นสู้กับข้าพระสู้ข้าพระองค์คนไร้ปราณีมุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์พวกเขาไม่เห็นพระเจ้าอยู่ในสายตาHe said, O God, save me by your name and vindicate me by your might. O God, hear my prayer. Give ear to the words of my mouth. For strangers have risen against me. Ruthless men seek my life. They do not set God before themselves. พี่น้องครับในคำว่าคนแปลกหน้าในข้อ3เนี่ยพระคัมภีร์บางฉบับนะครับได้แปลเป็นคำว่าคนโอหังนะครับตามสดุดีบทที่86ข้อ14In verse 3, this word for strangers has been translated as insolent men, following Psalm 86:14 in some Bible versions. พี่น้องครับการแปลว่าคนโอหังเนี่ยถึงน่าจะถูกต้องตามบริบทมากกว่าเนาะ And this translation is likely the most it's the most likely in context. ดาวิดกำลังถูกตามล่าอย่างไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับโดยคนโอหังที่กล้าทำชั่วแล้วก็มุ่งที่จะฆ่าเขาอย่างไร้ความปราณีโดยไม่แคร์ว่าพระเจ้าคิดยังไง So David was being hunted unjustly by arrogant men who dared to do evil things and ruthlessly pursue in order to kill an innocent man without any concern for God นะครับด้วยเหตุนี้ดาวิดจึงขอความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ And because of this David asked for justice from a just God who can give him that justice พี่น้องครับสิ่งที่2นะครับที่เราจะช่วยหลีกเลี่ยงความเนรคุณต่อพระเจ้านะครับด้วยการยอมจำยอมต่อพระผู้ช่วย So the second way we can avoid ungratefulness to God is by submitting to our Savior พี่น้องครับดาวิดไม่เพียงรู้ใช่ไหมครับว่าพระเจ้ายุติธรรมและมีอำนาจที่สามารถที่จะช่วยเขาได้David doesn't only know that God is just and has the power to save him. แต่ดาวิดยังรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาด้วย David also knows that God is his savior. พี่น้องข้อ4นะครับบอกว่าดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ความชั่วร้ายย้อนกลับไปสนองพวกศัตรูของข้าพเจ้าขอทรงทำลายเขาด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์ In verse 4 he says Behold God is my helper the Lord is the upholder of my life He will return the evil to my enemies in your faithfulness put an end to them พี่น้องครับในฉบับมาตรฐาน2011ข้อ4นะครับเลือกที่จะใช้คำที่น่าสนใจ In the Thai Standard Version of 2011 verse 4 uses a really interesting term บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าIt says that David says God is his patron. ในคำอธิษฐานของดาวิดนะครับดาวิดบอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าช่วยเขาเพราะพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์เขา Yeah, so he says that God helps him because God is his patron. นะครับระบบอุปถัมภ์ผู้มีฐานะเหนือกว่าใช่ไหมครับจะปกป้องผู้ที่มีฐานะที่ต่ำกว่าและผู้ที่มีฐานะด้อยกว่าจะต้องยอมจำนนและเคารพเชิดชูและปฏิบัติผู้ที่อุปถัมภ์เขา So in a patronage system the one who has the higher standing protects and cares and helps the one with lower standing the one with lower standing must submit to respect and serve the patron พี่น้องครับแต่น่าเสียดายนะครับในสังคมไทยระบบอุปถัมภ์เนี่ยมักจะมีปัญหามากเพราะผู้ที่มีฐานะสูงกว่าเอาเปรียบครับผู้ที่เขาควรที่จะปกป้องดูแลแล้วก็ช่วยเหลือ
So unfortunately, in Thai society, patronage systems tend to have problems because those of higher social standing take advantage of those they are supposed to protect, care for, and help. นะครับในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้อุปถัมภ์ในอุดมคติที่เลอเลิศ perfect ที่สุด So in the Bible, God is the ideal and the perfect patron. แม้ฐานะของพระองค์จะสูงกว่าเราอย่างเปรียบเทียบไม่ได้แต่พระเจ้าก็ยังปกป้องดูแลอย่างที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน Even though his standing is unparalleled, it's so much higher than ours, God still protects, cares, and saves us like no other can. เพราะฉะนั้นคำถามก็คือดาวิดเนี่ยเข้ามาอยู่ในการอุปถัมภ์ของพระเจ้าได้อย่างไร So the question is, how does David come under God's patronage? พี่น้องครับดาวิดเข้ามาอยู่ในการอุปถัมภ์โดยการยอมจำนนและพึ่งพระเจ้าที่เป็นเจ้าชีวิตของเขา David enters God's patronage by submitting to God, who is the Lord of his life. เพราะพระเจ้าเท่านั้นใช่ไหมครับที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของเขาได้ For it is only God who can truly save him. นั่นก็คือดาวิดเนี่ยเข้ามาอยู่ในการอุปถัมภ์พระเจ้าโดยการเชื่อวางใจพระองค์เท่านั้น So what we see is that David enters God's patronage by trusting in God alone. และพระเจ้าอุปถัมภ์เขายังไงครับHow did God save David? ข้อ 4 อ่านได้ 2 แบบนะครับ In verse 4 we can read this two ways. Option ที่ 1 นะครับ อาจจะอ่านว่าองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้า So the first option you might read the Lord is with those who uphold my life. หรือว่าอาจจะสามารถที่จะอ่านว่าองค์เจ้านายทรงเป็นผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้าไว้Or you might read it, the Lord is the upholder of my life. นี่เป็นความจริงทั้งคู่นะครับ Both are true, whichever way you read it. ไม่ว่าคุณจะอ่านเลือกที่อ่านแบบไหน mm-hmm. พระเจ้าอุปถัมภ์ดาวิดผ่านลูกน้องที่ดีที่เก่งและที่สัตย์ซื่อต่อเขา God saved David through his men that were good and skillful and loyal to him. และพระเจ้าก็เป็นผู้อุปถัมภ์ดาวิดโดยตรงด้วยAnd God also was David's direct savior. เพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้ว่าลูกน้องจะดีจะเก่งแล้วก็จะสัตย์ซื่อเพียงไรถ้าพระเจ้าไม่แทรกแซงดาวิดก็ไม่สามารถที่จะหลุดรอดจากน้ำมือของกษัตริย์ซาอูลไปได้ Because even though his men were good and skillful and loyal, if God did not intervene, David would not be able to escape King Saul. แต่ในที่สำคัญนะครับในข้อ5บอกว่าพระเจ้าปกป้องดาวิดเพราะอะไรครับเพราะความสัตย์ซื่อในการอุปถัมภ์ของพระองค์ So most importantly in verse 5 it says God protects David why because of his faithfulness to this patron client relationship พี่น้องครับจำได้ในจริงๆในพระธรรมปฐมกาลบทที่15นะครับว่าในระบบอุปถัมภ์ของพระเจ้าเนี่ยหรือในพระที่พระคัมภีร์เรียกว่าพันธสัญญาเนี่ย mm-hmm. พระเจ้าเป็นผู้การันตีฝ่ายเดียวนะครับSo you'll remember back in Genesis that what this patronage system is what the Bible calls a covenant, and God is the sole guarantor of that covenant. พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาคำสัญญาต่างๆแม้คนของพระองค์จะไม่สัตย์ซื่อพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับการอุปถัมภ์อย่างครบถ้วนได้ God is the one who will keep all the promises, even though His people would not be faithful enough to do the duties of a client the way they should.พี่น้องครับระบบอุปถัมภ์นี้ดีที่สุดแล้วครับ So this is the best patronage system เพราะอะไรครับเพราะเรามีผู้อุปถัมภ์ที่เลอเลิศที่สุด Because we have the best patron เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่เอาเปรียบคนอย่างเราแน่นอนครับ Because God cannot be compared to anyone else or to us ไม่เอาเปรียบไม่ is not take advantage No, I would not take advantage sorryแต่พระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของเราใช่ไหมครับ And he gives us the best in our lives และสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือชีวิตนิรันดร์ครับในโลกที่จะไม่มีความทุกข์อีก And the very best thing is he gives us the hope of an eternity without suffering อันนั้นในอนาคตครับ And in the future That's in the future But today ใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยพระองค์ปกป้องและดูแลชีวิตของเราด้วย So that's our future but today we know that God protects us and takes care of us พี่น้องครับผมอยากจะเชิญนะครับคนที่อยู่ทางบ้านเนาะ So I want to invite everyone ที่โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับ Especially those who are not yet Christians ให้เชิญมาลองอยู่ภายใต้
ผู้อุปการอุปถัมภ์ของพระเจ้าผู้เลอเลิศนี้ to come be under God's patronage นะครับและยอมจำนนต่อพระองค์ and to submit to him สุดท้ายครับเราหลีกเลี่ยงการเนรคุณต่อพระเจ้าได้ด้วยการสำนึกในพระคุณที่พระเจ้าทรงช่วยเรา Lastly we avoid being ungrateful toward God by being grateful for our salvation เรามาถามคำถามผมต้องการเรามาถึงจุดที่ผมต้องการทำคำถามหลักในวันนี้นะครับ So we've come now to the main question I want to ask today ทำไมดาวิดจึงเขียนสดุดีบทที่54Why did David write Psalm 54? พี่น้องครับเรารู้จากพระธรรม1ซามูเอลบทที่23และบทที่26แล้วใช่ไหมครับว่าดาวิดเนี่ยรอดพ้นจากน้ำมือของซาอูลทั้งในทั้งสองกรณี So we know from 1 Samuel 23 and 26 that David was saved from Saul in both cases. ใน1ซามูเอลบทที่23ใช่ไหมครับพระเจ้าช่วยดาวิดให้รอดพ้นโดยการให้ชาวฟิลิสเตียเนี่ยมาบุกอิสราเอลซึ่งทำให้กษัตริย์ซาอูลเนี่ยต้องหยุดการไล่ล่าดาวิดแล้วก็ล่าถอยไป So in 1 Samuel 23 God saved David by allowing the Philistines to invade Israel which forced King Saul to stop his pursuit of David and retreat และก็ใน1ซามูเอลบทที่26ดาวิดมีโอกาสที่จะปลิดชีพซาอูลนะครับแต่เลือกที่จะไว้ชีวิตเขาAnd in Saul, and in 1 Samuel 26, David had the opportunity to kill Saul, but he chose to spare his life. นั่นทำให้ซาอูลนะครับละอายใจแล้วก็ถอยทัพกลับไป And Saul was ashamed and retreated. พี่น้องครับสดุดีบทที่54ข้อ1ถึงข้อ6มองย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ในอดีตแล้วมองไปที่ลักษณะของพระเจ้าเพื่อนำมาซึ่งความรอดพ้นจากการไล่ล่าของศัตรูPsalm 54 verses 1 through 6 look back to the past and help us look at the character of God that brings salvation from the pursuit of the enemy. นะครับดาวิดทำสิ่งนี้เพื่ออะไร Why did David do this? จริงๆนะครับเราเห็นดาวิดทำแบบนี้มาแล้วนะครับเมื่อเขาเจอกับยักษ์โกลิอัธใช่ไหมครับ We actually saw David doing this before when he met Goliath. นะครับในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีสงครามระหว่างชนชาติอิสราเอลกับกองทัพฟิลิสเตียนThere was a war between the Israelites and the Philistine army. ซึ่งมียักษ์ใหญ่โกลิอัธเนี่ยเป็นผู้นำ And the leader of this army was Goliath. แล้วก็ไม่มีใครกล้าออกไปสู้กับโกลิอัธใช่ไหมครับนอกจากดาวิด No one dared to go out to fight except David. แล้วดาวิดทูลกับซาอูลนะครับว่า And David told Saul that. อันนี้ยาวนิดนึงนะครับขอช่วยขึ้นได้ไหมครับผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงฝูงแกะของบิดาและเมื่อสิงโตเมื่อมีสิงโตหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ตามไปฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพระบาทข้าพระบาทก็จะจับคางของมันและทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่มีไม่ได้เข้าสุนัตนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่านี่สำคัญนะครับพระยาเวผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากอุ้งเท้าของสิงโตและอุ้งเท้าของหมีจะช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของฟิลิสเตียนคนนี้เช่นกัน Your servant used to keep sheep for his father and when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock I went after him and struck him and delivered it out of his mouth and if he arose against me I caught him by his beard and struck him and killed him Your servant has struck down both lions and bears and this uncircumcised Philistine shall be like one of them for he has defied the armies of the living GodAnd David said, and this is the most important, The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. พี่น้องครับนักกีฬาที่ออกไปแข่งมากนะครับมักจะมีตู้ถ้วยรางวัลของตัวเองนะครับ So athletes who compete a lot, they often have their own trophy cabinets. ครับซึ่งเป็นที่ตั้งโชว์ใช่ไหมครับถ้วยรางวัลต่างๆที่เขาได้มาAnd this is a place they can display various trophies they've won. บนถ้วยรางวัลนี้นะครับ
จะบ่งบอกรายละเอียดต่างๆของการแข่งขันที่เขาได้ชนะมา On these trophies there would be details of the competitions that they had won ใช่รายการที่เขาชนะ The tournaments the date sorry วันที่เขาชนะ The dates นะครับอันดับที่เขาชนะ And the places they had เพื่ออะไรครับเพื่อจะเตือนความจำถึงชัยชนะที่เขาได้มาใช่ไหมครับ Why because it helps them remember these victories พี่น้องครับทั้งพระธรรม1ซามูเอลบทที่17และสดุดีบทที่54เนี่ยคือถ้วยรางวัลที่อยู่ในตู้รางวัลของกษัตริย์ดาวิดครับ Both 1 Samuel 17 and Psalm 54 are trophies found in David's trophy cabinet พี่น้องครับถึงแม้ว่าตู้รางวัลจะเป็นของดาวิดนะครับแต่ถ้วยรางวัลที่โชว์อยู่ในตู้นั้นเนี่ยไม่ใช่ของเขานะครับ Although the trophy cabinet is David's, the trophies displayed in that cabinet are not his. ถ้วยรางวัลทุกใบในตู้แคบิเนตของดาวิดเนี่ยในตู้รางวัลดาวิดเนี่ยเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้น Every one of the trophies in David's trophy cabinet. เป็นถ้วยรางวัลต่างๆที่ God's. ที่ระบุถึงรายการที่พระเจ้าชนะครับ The trophies indicate the tournaments and the dates and the opponents over whom God has won. นะครับวันที่พระเจ้าชนะแล้วก็ผู้ที่พระเจ้าชนะ yeah. นะครับดังนั้นดาวิดจึงมองย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ในอดีตใช่ไหมครับและพระลักษณะของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะเตือนใจให้เขาสำนึกในพระคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อเขา So David looked back on what had happened in his past and he looked at God's character to remind him of the grace that God has bestowed on him. ข้อ6กับข้อ7นะครับได้พูดถึงตรงนี้ว่าข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ในพระองค์ด้วยความสมัครใจข้าแต่พระยาเวห์ข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เพราะพระนามนั้นประเสริฐเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้นและดวงตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูแพ้ Verses 6 and 7 say with a free will offering I will sacrifice to you I will give thanks to your name O Lord for it is good for he has delivered me from every trouble and my eye has looked in triumph on my enemies พี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยเรามีถ้วยรางวัลของพระเจ้าเยอะมากนะครับ Now in our lives there are many of God's trophiesนะครับพระเจ้ามีชัยชนะเหนือปัญหาของเรา God has helped us overcome our problems เหนือปัญหาสุขภาพของเรา health problems เหนือปัญหาความสัมพันธ์ของเรา relationship problems เหนือปัญหาการเงินของเรา financial problems ที่สำคัญที่สุดครับพระเจ้าชนะมีปัญหาทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรา and most important of all God has overcome our spiritual problem พระเจ้าเอาชนะใจที่บาปของเราให้เรากลับมานมัสการพระองค์ในวันนี้ God has overcome our sinful heart and brought us back to worship him today พระเจ้ามีชัยชนะเหนือความจำกัดของเรา God has overcome our limitations ความจำกัดทางกายของเรา our physical limitations ความจำกัดทางอุปนิสัยใจคอของเรา our character limitations ความจำกัดทางอารมณ์ความรู้สึกของเรา our emotional limitations และแน่นอนความจำกัดทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรา and definitely our spiritual limitations พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างนะครับของถ้วยรางวัลของพระเจ้าที่พระเจ้ามีชัยในชีวิตของเรา these are some examples of God's trophies that he's used in our lives แต่บ่อยครั้งครับเราไม่มีตู้เพื่อจะใส่ถ้วยรางวัลของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับ But often we don't have a trophy case or a cabinet to display God's trophies in our lives. บ่อยครั้งนะครับเราปล่อยให้ถ้วยรางวัลเหล่านั้นเนี่ยวางอยู่ใต้โต๊ะบ้าง Sometimes we might leave these trophies under the table. เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าบ้าง Keep them in the closet. หรือว่าทิ้งอยู่บนหลังตู้บ้าง Put some on top of a closet. หรือว่าเตะอยู่ในใต้เตียงบ้าง Kick them under the bed. หรือไม่อาจจะล็อกอยู่ในห้องเก็บของเราบ้าง Or we might lock some in a storage room. พี่น้องครับในที่เหล่านั้นเนี่ยถ้วยรางวัลเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ต่อเราเลยนะครับ In these places these trophies are altogether useless. พี่น้องครับแต่ถ้าเรามีถ้วยรางวัลไว้ตั้งโชว์ซึ่งเราแวะเวียนกลับไปดูบ่อยๆนะครับ But if we have a trophy cabinet to display these trophies and look at them often แล้วเราจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและซาบซึ้งในพระคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา Then we'll be thankful to God and we'll be grateful for what he's done for us ในเมื่อเราเอาถ้วยรางวัลเหล่านี้ออกมาโชว์ให้กับคนอื่นดู And when we bring these trophies out to show others พระเจ้าก็จะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเรา God will be glorified in our lives พี่น้องครับถ้วยรางวัลเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของถ้วยรางวัลที่สำคัญที่สุดนะครับ
These trophies are part of the most important trophy. นั่นก็คือความรอดที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ Which is the salvation we receive from Jesus Christ. ที่พระองค์เสด็จมาแล้วก็มีชัยต่อความบาปของเราใช่ไหมครับ Which is when Jesus came and took the punishment for our sins. พระองค์มีชีวิตที่ชอบธรรมแทนเรา His righteous life was given for ours. พระองค์รับโทษความผิดบาปโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา He took our sins through dying on the cross. และพระองค์มีชัยเหนือความตายและให้ความหวังที่ถาวรมั่นคงโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอีสเตอร์ and then he conquered death and he gave us hope on Easter. พี่น้องครับจงนำถ้วยรางวัลของพระเจ้าเหล่านี้ออกมาโชว์ครับBring out God's trophies. และเตือนใจของตัวเองนะครับว่าพระองค์เนี่ยมีพระคุณต่อชีวิตของเรา And let's remind ourselves of God's grace to us. พี่น้องครับเราล้ำลึกถึงการทรงช่วยโทษทีการล้ำลึกถึงการทรงช่วยของพระเจ้าเนี่ยนำเราสำนึกในพระคุณของพระองค์ Recalling the saving acts of God causes us to be grateful to our Savior. และช่วยให้เรานะครับหลีกเลี่ยงการเนรคุณต่อพระเจ้าด้วยการล้ำลึกถึงการช่วยยอมจำนนต่อการต่อพระผู้ช่วยแล้วก็สำนึกในพระคุณที่พระองค์ทรงช่วยเรา And we can recall our gratefulness to God by recalling our saving submitting to our Savior and being grateful for our salvation ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับ Let's pray สาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสดุดีบทที่54พระเจ้าค่ะ Father we thank you for Psalm 54ที่เป็นเหมือนกับตู้ถ้วยรางวัลของพระองค์ It's like a trophy case of God ขอพระองค์ทรงช่วยเราพระเจ้าค่ะให้เรากลับเวียนไปถึงตู้ถ้วยรางวัลนี้ Lord will you help us to come back and see this trophy case เพื่อจะเตือนใจเราพระเจ้าค่ะถึงพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเรา And that will remind us of your grace to us ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus name Amen, Amen.